เป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบเยอะอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยก็คืออยู่ในหัวข้อของการเคลื่อนที่แบบต่างๆพี่อธิบายก่อนการเคลื่อนที่แบบต่างๆเราจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆเลยก็คือซิปเปอร์เมโพนิกอย่างง่ายแล้วก็มีอะไรครับเคลื่อนที่วงกลมแล้วก็โปรเจกชัยโอเคอันนี้ออกเยอะมากน้องไปทบทวนดีๆลองมาดูกันครับข้อแรกเป็นตุลา59ข้อ57นะครับตุลา59ข้อนี้เขาบอกว่าพิจารณาวัตถุติดปลายสปริง วัตถุติดปลายสปริงถ้าน้องลองเดาน้องควรจะคิดแล้วคิดออกเลยนะว่ามันอยู่ในเรื่องไหนวัตถุติดปลายสปริงควรจะเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกถูกไหมถูกอ่ะลองดูก่อนเครื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกอย่างง่ายถ้าพลังงานรวมของระบบเพิ่มเป็น2เท่าเขาพูดถึงพลังงานถูกไหมพลังงานรวมของระบบเพิ่มเป็น2เท่าคาบการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไรข้อนี้พี่บอกเลยใครแม่นปุ๊บตอบได้เลย,เลยไม่ต้องคำนวณอะไรยุ่งยากลองมาดู เขาถามอะไรน้องให้ไล์ตัวนี้ไว้คาบถูกไหมคับเอื้อที่สำคัญที่สุดในเรื่องซิมเพิลทอนิกคือน้องต้องจาสูตรคาบได้พี่ทวนให้นิดเดียวแล้วกันนิดเดียวจริงๆนะอ่ะจบแล้วอ๋อยังยังยังไม่ได้ทวนนะมาดูนะครับคาบนะครับคาบการเคลื่อนที่คาบการเคลื่อนที่อ่ะพี่ทวนให้นิดหนึ่งคาบการเคลื่อนที่ตัวแรกครับพูดถึงสปริงก่อนคาบของมันสูตรคือ2พรูทเอ็มส่วนเคครับน้องอันนี้เป็นสปริงนะอันนี้เป็นสปริง โอเคนะอีกอันหนึ่งครับคาบเท่ากับ2พายรูทส่วน G ีโอเคนะรูทอส่วน G อันนี้เป็นลูกตุ้มนาฬิกาโอเคนะพี่ทวนให้นิดเดียวนะครับข้อน,นี้เขาพูดถึงอะไรครับสปริงน้องดูข้างบนได้เลยน้องต้องจำสูตรคาบให้ได้น้องดูตัวนี้ครับน้องดูตัวนี้พี่ถามน้องนิดนึงว่าคา,าบการเรื่องนี้ของมันขึ้นอยู่กับใคร2พายค่าคงที่ใช่ไหมน้องโอเคมวล มวลอันเดิมคงที่ไหมคงที่ดันมันแปลผันตามค่าเลยครับค่า k ถ้าเปลี่ยนมวลก็แปลผันตามมวลด้วยเอเคเนาะดันหมายความว่าคาบมันจะขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ค่าคงที่ของสปริงนั่นเองโอเคนะ m คือมวลนะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะ k คือค่าคงที่ของสปริงหรือเราเรียกว่าค่านิสสปริงนั่นเองโอเคนะอ่ะน้องมาดูเขาถามคาบดันน้องดูสูตรนี้ไว้เลยคาบการเลื่อนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อเขาบอกว่าเขาใช้สปริงตัวเดิมสปริงตัวเดิมเขาต้องการจะบอกอะไรเราค่าคงที่สปริงต้องเท่าเดิมเพราะสปริงตัวเดียวกันถูกไม่ถูกมันจะมีค่านิดได้แค่1ค่าเท่านั้นดังนั้นหมายความว่า k ของมันเท่าเดิมครับถ้าเขาใช้สปริงตัวเดิมหมายความว่าค่า k เท่าเดิมโอเคเนาะติดปลายสปริงมวลก็เป็นมวลก้อนเดิมถูกไม่ถูกดังนั้นน้องดูจากสูตรตัวนี้นะ2พายเท่าเดิมหมดค่าคงที่มวลก้อนเดิม ถ้า k ใช้สปริงตัวเดิมเท่าเดิมด้านน้องตอบพิสิค่ามันเท่าเดิมหมดหมายความว่าข้อนี้คาบการเคลื่อนที่มันจะเป็นไงครับคาบของมันจะคงเดิมนะครับก็คือเท่าเดิมนั่นเองตอบช้อยไหนครับตอบช้อยหนึ่งได้เลยน้องตอบช้อยหนึ่งได้เลยนะครับถามว่าพลังงานรวมค้อยมาเพื่ออะไรหลอกนะครับตัวนี้หลอกนะไม่ต้องพิจารณาก็ได้เพราะคาบการเคลื่อนที่ของมันขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ค่านิสสปริงเท่านั้นโอเคตัวนี้หลอกนะครับจบข้อนี้ไม่ต้องคำนวณอะไรเลย คำนวณเสียเวลาถูกไหมเออถ้าแม่นจบ